างที่บอกในช่วงที่แล้วนะคะว่าน้องแพรรี่พิธีกรภาคสนามของเราเนี่ยจะตามไปเกาะติดโปรสาวสวยในการแข่งขันเติร์ดสิงซัดไทย LPGA Championship 2012มาให้ชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับนักกอล์ฟสาวสมัครเล่นของเรานะคะน้องยูค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องยูวันนี้การแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างสนุกดีค่ะวันนี้ก็ร้อนลมแรงมากเลยพอใจกับการแข่งขันในวันนี้ไหมคะมากน้อยแค่ไหนก็พอใจมากค่ะก็ไม่แน่ก็ไม่คิดว่าจะตีได้ดีอย่างนี้ก็โอเคค่ะและเห็นถ้วยรางวัลนี่เลยถ้วยรางวัลอันนี้ได้รางวัลอะไรมาคะไหนโชว์คุณผู้ชมหน่อยก็ได้รางวัลชนะเลิศอเมเจอร์ค่ะการแข่งขันในวันนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมอะค่ะลมแรงมากแล้วก็กรีนแข็งแล้วก็เร็วใช่ค่ะก็จะเป็นอุปสรรคเวลาตีแล้วลูกมันไม่หยุดค่ะแต่เห็นแดดแรงๆอย่างนี้แต่ว่ายังสวยอยู่เลยนะคะมีวิธีการยังไงในการบำรุงผิวบ้างคะต้องออกแดดอย่างนี้ทุกวันเลยก็หนูก็จะทากันแดดอะค่ะทาครีมกันแดดก่อนแล้วก็ทาครีมรองพื้นแล้วก็แป้งแล้วก็แค่นั้นแล้วก็ค่ะและอย่างแฟชั่นการแต่งตัวน้องยูมีแบบว่ามีเทรนอะไรที่จะแนะนำคุณผู้ชมหรือเปล่าเวลาอยากออกรอบแต่งอย่างนี้หนูก็ง่ายๆอะไม่ค่อยมีแฟชั่นอะไรมากก็จะใส่แค่แบบเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือไม่ก็ขาสั้นกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาให้มันสะดวกใช่ค่ะให้มันถนัดโอเคงั้นสุดท้ายนี้ให้น้องยูช่วยฝากผลงานถึงแฟนๆรายการไทย LPGA MTV เนี่ยค่ะก็ฝากชมกอล์ฟสตรีด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงแข่งขันกอล์ฟกันเยอะค่ะก็มีการสนุกอะค่ะก็ดีค่ะแล้วค่ะแล้วการแข่งขันน้องยูมีไปแข่งขันที่ไหนอีกบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะตีที่นี่แล้วก็ออไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รายการแข่งขันของแอมเมเจอร์ทั่วไปอะค่ะเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามผลงานของน้องยูนะคะก็ติดตามได้ทางรายการได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับโปกล้วยนะคะสวัสดีค่ะโปกล้วยค่ะวันนี้การแข่งขันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสนามยากมากลมแรงมากลมแรงเป็นอุปสรรคใช่แล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นอุปสรรคกับการแข่งขันในวันนี้ก็ตีไว้ก็อยู่ไฟเวฟยืนเอียงบ้างอะไรยากมากสนามยากแล้วถือว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนกับการแข่งขันในวันนี้คะก็มากเพราะว่าช่วยได้เยอะช่วยให้เราได้ฝึกอะไรได้เยอะเลยแล้ววันนี้มีรางวัลอะไรบ้างเอ่ยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างบอกกล้วยวันนี้ก็ได้ที่2ไปค่ะก็ดีใจครั้งแรกก็ดีใจเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะปกกล้วยโอเคคราวนี้เรามีคำถามฮาๆให้ปกกล้วยเล่นหนึ่งคำถามถ้าเกิดว่ามีแฟนมีหรือยังยังถ้ามีแฟนปกให้ปกกล้วยเลือกว่าอยากได้เป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักกีฬาก็อยากได้เป็นนักกีฬามากกว่ามันจะได้เข้าใจกันทำไมอ่ะทำไมนักธุรกิจทำไมอ่ะมันสงสัยเพราะโลกส่วนตัวเยอะหรือเปล่าเอาแล้วอยากได้เป็นนักกีฬาประเภทไหนอย่าบอกว่าเป็นกอล์ฟกอล์ฟก็ได้ยังไงก็ได้เพราะว่าให้มันเข้าใจกันก็พอท้ายสุดนี้อยากให้โปงกล้วยช่วยฝากข้อคิดแนะนำเกี่ยวกับน้องๆเยาวชนนะคะที่ต้องการอยากจะเป็นเริ่มต้นกับการเล่นกีฬากอล์ฟอ๋อกีฬากอล์ฟก็เป็นกีฬาที่ละเอียดค่ะต้องขยันซ้อมอ่ะแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยกับตัวเองอ่ะโอเคก็เป็นข้อคิดดีๆเนาะสั้นๆแต่ได้ใจความโอเคยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณโปกล้วยมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับโปรแพลนะคะสวัสดีค่ะค่ะโปรแพลการแข่งขันวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็โอเคค่ะคือก็ถือว่าไม่เชิงว่าเป็นที่น่าพอใจซะทั้งหมดแต่ว่าช็อตค่อนข้างโอเคแต่ว่าวันนี้พัดอาจจะโรพัดไม่ค่อยดีก็ลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ก็ค่ะใช้ได้ค่ะสู้ต่อค่ะโอเคค่ะนี่เห็นนี่การแต่งตัวของโปแพลเป็นคนมีสไตล์มากเลยอยากให้แบบว่าบอกเป็นแนวการแต่งตัวของตัวเองหน่อยว่าชอบอะไรยังไงก็แนวการแต่งตัวก็คือไม่ค่อยจะชอบเหมือนใครไม่ค่อยแต่งตัวเหมือนนักกอล์ฟสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่อารมณ์ด้วยค่ะแล้วแต่ความติดอยากจะให้ฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับน้องๆเยาวชนที่อยากจะเข้ามาเล่นกีฬากอล์ฟค่ะค่ะ
ก็สำหรับน้องๆที่สนใจที่อยากจะเข้ามาเล่นกีฬากอล์ฟนะคะก็เป็นกีฬาที่ดีทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์ก็คือถ้าสนใจจะเข้ามาเล่นก็เข้ามาฝึกซ้อมแล้วก็มีเวลามาเดินดูพวกพี่ๆโปรแข่งกันบ้างก็ได้ค่ะช่วงนี้ก็มีแมตช์โลคอลเยอะขึ้นก็อยากสนับสนุนแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะเพราะว่าการเรียนก็มีผลถ้าเล่นดีเรียนดีเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ทุนไปเรียนที่เมืองนอกเนี่ยก็จะสูงขึ้นตัวโปเองก็จบมาได้ทุนเรียนจบมาเหมือนกันแล้วก็มีรุ่นน้องหลายๆคนที่เข้ามาถามก็จะให้ข้อมูลตรงนี้ว่าตั้งใจเรียนค่ะก็คือต้องเก่งทั้งเรื่องเรียนด้วยเรื่องกีฬาด้วยไปไหนพยายามให้ควบคู่กันไปอย่าทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าคิดว่าเฮ้ยเราเล่นดีแล้วไม่ต้องตีก็ได้อะไรอย่างนี้เรียนด้วยดีกว่าค่ะเรียนแล้วก็ตีไปด้วยดีกว่าค่ะได้ข้อคิดดีๆมากเลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณโปแพลมากนะคะสวัสดีค่ะเล่นในช่วง Tips and Tricks จะพาไปพบกับโปรแอร์สรุตางามอุตสาวันวันนี้จะมาสอนเรื่องชิปแอนด์รันข้างกรีนระยะสั้นจะมีเคล็ดลับและเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกันไปชมกันเลยค่ะสาววันชื่อเล่นชื่อแอร์นะคะค่ะวันนี้ชิปแอนด์รันข้างกรีนระยะสั้นนะคะจริงๆระยะอย่างนี้เราก็สามารถใช้พัตเตอร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตจากหญ้าข้างหน้าเนี่ยก็จะตะปุ่มตะป่ำทำให้ทิศทางของลูกเล่นเปลี่ยนแปลงไปได้แอร์ก็เลยจะมาแนะนำการใช้56องศาในการชิปแอนด์รันข้างกรีนค่ะมาดูกันเลยค่ะจุดสำคัญของการชิปแอนด์รันข้างกรีนนะคะเราควรจะรักษาหน้าไม้ให้อยู่ในองศาเดิมแล้วก็กำหนดจุดตกทำให้สามารถกำหนดระยะทางการวิ่งของลูกกอล์ฟได้อย่างสม่ำเสมอค่ะค่ะก็ควรจะนำลูกตำแหน่งลูกไว้ค่อนเท้าขวานะคะแล้วก็มือซ้ายอ่ะอยู่นำหน้าลูกแล้วก็เวลาเราชิปเวลาขึ้นแบ็กสวิงก็ขึ้นแค่ดิดเดียวขึ้นแค่มืออยู่ระหว่างอยู่ประมาณตำแหน่งเขาอะค่ะแล้วก็รักษาหน้าไม้ให้เหมือนเดิมตอนเหมือนกับตอนที่เราจดปัญหาของนักกอล์ฟมือใหม่นะคะเวลาเล่นลูกชิปแอนด์รันก็คือเหมือนตัวจะไม่นิ่งแล้วก็รักษาหน้าไม้ไม่ดีค่ะเลยทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นอย่างนี้นะคะเวลาแบ็กสวิงมือใหม่อาจจะชอบหมุนตัวไปเลยซึ่งจริงๆเราควรจะรักษาเข่าแล้วก็ลำตัวส่วนล่างตั้งแต่สะโพกลงไปให้นิ่งๆอะค่ะเพื่อให้ลูกที่ออกไปนั้นมีความมั่นคงปัญหาที่2ของมือใหม่นะคะเวลาเล่นลูกชิปแอนด์รันก็คือจะกำหนดตำแหน่งลูกไม่ถูกต้องอะค่ะบางครั้งเราควรจะนำตำแหน่งลูกไว้ค่อนเท้าขวาใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งมือใหม่นั้นจะชอบวางไว้ทางซ้ายหรือว่าวางนอกเท้าไปเลยทำให้เหมือนการปะทะหน้าไม้นั้นยากขึ้นนะคะวิธีการฝึกลูกชิปแอนด์รันนะคะควรจะฝึกการวางตำแหน่งลูกให้มีตำแหน่งที่สม่ำเสมอแล้วก็พยายามรักษาหน้าไม้อะค่ะการกัดระยะลูกชิปแอนด์รันข้างๆกรีนนะคะเราควรจะกำหนดจุดตกค่ะให้ลูกวิ่งอย่างสม่ำเสมอเราจะได้ทราบว่าเราตกจุดนี้แล้วลูกจะวิ่งไปมากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะวิธีการกำหนดระยะลูกชิปแอนด์รันข้างกรีนนะคะเราควรจะกำหนดจุดตกค่ะเพื่อจะทราบว่าลูกจะตกตรงไหนแล้วก็วิ่งไปมากแค่ไหนค่ะไม่มองที่หลุมค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วการเล่นลูกสั้นมันก็อยู่ที่ความรู้สึกอะค่ะต้องซ้อมบ่อยๆ
ค่ะวิธีการฝึกซ้อมลูกสั้นของแอร์นะคะแอร์ก็จะนำทีมาปักไว้เพื่อกำหนดจุดตกค่ะแล้วก็พยายามมองที่จุดตกก็คือทีสีส้มๆ2อันนั้นนะคะให้ตกตรงจุดที่เราปักทีไว้อะค่ะใช่ไหมเราก็จะสามารถรู้ได้ถ้าเกิดสมมติมันตกหลังทีมันก็จะทำให้ลูกสั้นลงนะคะเห็นไหมล่ะคะเมื่อนำลูกกอล์ฟไปตกตรงจุดที่เรากำหนดไว้ลูกก็จะอยู่พอดีทงพอดีค่ะวันนี้แอร์ก็จะขอฝากนักกอล์ฟสำหรับที่เพิ่งหัดเล่นนะคะว่าเราควรจะหมั่นฝึกซ้อมกอล์ฟบ่อยๆค่ะอย่างน้อยอาทิตย์ละ3ครั้งก็ยังดีค่ะช่วงหน้าน้องแพรรี่กะดีกะดาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่างเกรียงโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยช่างเกรียงจะมาแนะนำในเรื่องของคลับฟิตติ้งจะมีอะไรดีๆเด็ดๆสักครู่เดียวค่ะ